จอควายอินเดียบนท้องถนนที่เมืองพาราณสีเป็นควายเขาสั้นเขากี้มากนะครับควายพันนี้คือควายพันมูร่านะครับเลี้ยงไว้เพื่อที่จะรีดนมนะครับมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ที่รัฐปัญจาบและรัฐหรยานาประเทศอินเดียนะครับควายพันมูร่ามีลักษณะที่เขาสั้นเขากี้นะฮะขนาดนั้นแล้วก็มีลำตัวสีดำล้วนไม่มีลายสีขาวคาดเหมือนควายที่เมืองไทยบ้านเฮานะครับคนอินเดียกับคนประเทศเนปาลเขาเป็นคนที่รักสัตว์นะก็จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงแกะไว้เหมือนสมาชิกในครอบครัวนะก็จะมีคอกมีโรงที่อบอุ่นอย่างนี้นะควายแม่พันธุ์มูร่า1ตัวนะครับสามารถที่จะผลิตน้ำนมได้ประมาณ 1,300 ถึง 2,300 ลิตรต่อ1รอบนะครับคือให้นมได้เยอะมากนะครับและให้นมได้รอบหนึ่งนานถึง 8 ถึง 10 เดือนเลยทีเดียวนะครับสังเกตดูในโรงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแห่งนี้ก็จะมีวัวและควายตัวเมียเท่านั้นนะขี้วัวขี้ควายก็มาผสมกับฟางและย่างแห้งนะครับแล้วตากเป็นแผ่นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็นำไปเป็นเชื้อเพลิงในการหุงหาอาหารก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะวิถีชีวิตของชาวเนปาลและอินเดียก็เป็นวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาตินะซึ่งเป็นวัฒนธรรมและอารยธรรมมาแต่โบราณของเขานะสภาพชนบทของประเทศอินเดียและเนปาลก็ยังมีสภาพแบบนี้ให้เห็นอยู่นะครับก็ขี่รถไปไกลๆนะครับก็จะเห็นสภาพแบบนี้อยู่บ้างนะครับควายมูร่าเป็นควายที่รักความสะอาดมากนะครับชอบที่จะแช่ในน้ำเพื่อทำความสะอาดร่างกายต่างจากอุปนิสัยของควายทั่วไปนะครับมีความสุขเมื่อได้เจอกับผู้เลี้ยงและชอบการหยอกล้อเมื่อถึงเวลารีดนมก็จะเดินเรียงแถวรอรีดนมกันเป็นแถวยาวเยียดนะครับควายแม่พันธุ์มูร่าจัดว่าเป็นควายพันธุ์ที่ให้น้ำนมได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแถวชนบทของประเทศอินเดียและเนปาลก็จะนิยมเลี้ยงควายพันธุ์มูร่านี้เป็นจำนวนมากนะครับคนที่เลี้ยงควายเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะส่วนมากก็จะเป็นผู้หญิงนะครับส่วนผู้ชายก็จะออกไปทำงานนอกบ้านนะครับก็แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สีสดใสและดูสะอาดดีนะครับควายมูร่าฝูงนี้เป็นควายที่มาหากินบริเวณแถวหน้าโรงแรมที่พักนะก็เป็นเขตชนบทของประเทศเนปาลติดกับประเทศอินเดียนะครับสภาพท้องถนนและทุ่งนาก็จะเป็นสภาพที่เห็นในตอนท้ายคลิปนะครับเนื่องจากควายมูร่าเป็นควายที่ให้นมได้ปริมาณมากใน1ตัวนะครับก็จึงเป็นที่นิยมเลี้ยงกันมากในประเทศแถบอเมริกาใต้และยุโรปเช่นอิตาลีบัลแกเรียเป็นต้นนะครับก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยบ้านเราเอาควายสายพันธุ์นมนี้มาเลี้ยงกันบ้างหรือเปล่านะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจนะครับประเทศอินเดียและประเทศเนปาลลมฟ้าอากาศพืชพันธุ์ธัญญาหารก็เหมือนกับประเทศไทยทุกอย่างนะครับตอนท้ายคลิปก็จะให้เห็นทุ่งนาและการปลูกผักของประเทศอินเดียและประเทศเนปาลว่ามีสภาพเป็นอย่างไรนะแล้วก็จะเอาเรื่องราวของการมาตามรอยพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียและเนปาลมาผสมผสานเพื่อให้ได้บรรยากาศในการมาแสวงบุญที่ประเทศอินเดียและเนปาลครั้งนี้นะครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ